เปิ้ลไปสังเกตสังกาไปอย่างเปิ้ลในการเรียนการสอนถ้ามีคุณภาพจริงก็เลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นไปมันใช้กระบวนการอย่างนั้นได้แต่ว่าโดยระเบียบณวันนี้เนี่ยมันก็ต้องเสนอเอกสารในการให้กรรมการพิจารณาตอนนี้บดีบอกว่าถ้าเอกสารดีก็ได้ดีนะสอนดีขนาดโอ้สอนเก่งแต่ทำเอกสารบ่ค่อยดีก็บ่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอันนี้คือต้องมีวจนะคโมเนาะมีความอดทนอดกลั้นสูงมากครูนะฮะเห็นอันหนึ่งคัมภีรัญจะกถังกัตตาก็คือครูนี่จะต้องแสดงอธิบายเรื่องที่มันลึกลับซับซ้อนเรื่องที่มันยากที่จะเข้าใจเรื่องที่มันยุ่งยากทฤษฎีกฎระเบียบ ต่างๆที่มันมีคือลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเข้าใจได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งได้เข้าใจง่ายเอาเรื่องยากมาเป็นเรื่องง่ายเรื่องลึกซึ้งมาเป็นเรื่องสบายสบายโอ้ยกตัวอย่างอย่างพระพุทธเจ้าอ่ะท่านผู้ฟังตอนมีคุณภาพสูงมากคำสอนของพระองค์นี่นะเอาเรื่องยากๆมาเป็นเรื่องง่ายๆแต่ณวันนี้คนน่าจะเอาเรื่องง่ายมาเป็นเรื่องยากคือเข้าใจยากกันไว้ก่อนถ้าเข้าใจยากนี่แสดงว่าเขาเก่งนะคนสอนเก่งแต่คนเนียนจะเข้าใจบ่เข้าใจบ่โอ้ยนะนั่นเป็นอย่างนั้นโลกเพราะนั้นครูจำเป็นจะต้องไปเสาะหาเทคนิควิธีการในการที่จะสอนวิชาการคือมันง่ายโอ้มีหลายคนนะเอาหันนวัตกรรมของครูหลายคนที่เปิ้นพยายามจะเอาเรื่องที่มันยากๆเอามาเป็นเพลงนะเอามาเป็นแรปเปอร์เลยนะในลูกศิษย์ลูกหาในห้องสูตรอะไรอย่างต่างๆสูตรธาตุนะสูตรธาตุมาท่องกันไปเป็นบทกลอนเป็นเพลงเป็นอย่างลูกศิษย์ก็เพลินไปโดยสับสนได้ท่องได้เรียนได้จำอันนี้นะครับอันนี้คือมีคำวีระกัตตากัตถังกัตตาคำพีรัญจะกัตถังกัตตาสอนเรื่องที่มันลึกซึ้งให้มันง่ายนำศิษย์ให้เข้าใจในเรื่องที่ลึกซึ้งยุกยากยุ่งยากซับซ้อนคือมันง่ายขึ้นนะฮะอันสุดท้ายท่านผู้ฟังโนจันฐาเนนิโยชะเยโนจันฐาเนนิโยชะเนนิโยชะเยคือบ่แนะนำในสิ่งที่บ่สมควรคำว่าบ่สมควรเนี่ยท่านผู้ฟังก็คืออันอย่างที่เป็นทางเสื่อมก็แนะนำบ่เพื่อทำป้องกันว่าบ่แนะนำเพื่อสิทธิ์ไปเนี่ยไปทำจะแนะนำในทางที่มันเจริญในทางที่ดีแต่ยังเป็นทางเสื่อมนะอาบายมุขเป็นทางเสื่อมมาแนะนำให้ลูกศิษย์ลูกหามีชีวิตที่มันหลงติดกับอาบายมุขโอ้โดยเฉพาะสังคมปัจจุบันตั้งแต่กัญชาเสรีขึ้นมาเนี่ยอาตมาภาพไปดูใน Facebook ก็ไปหันภาพหันคลิปละอ่อนตูบกัญชากันนักก็เป็นที่นิยมเป็นที่ฮิตฮอตกันในกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวโดยเฉพาะนักเรียนละอ่อนละเด็กไปหมดนะฮะเพราะนั้นครูไม่ใช่ว่าจะไปชวนนักเรียนไปสูบกัญชาแต่ชวนนักเรียนไปกินเหล้ามอยามได้นะแต่ชวนนักเรียนไปมุกมุ่นทางเพศไม่ได้มันจะต้องมีกระบวนการในการดึงละอ่อนเหล่านั้นออกมาอันนี้คือเรื่องสำคัญนะต้องแนะนำในสิ่งที่ดีอ่ะยกตัวอย่างกรณีอบายมุขที่มันถึงบอกอยู่แล้วนะอบายมุขอบายะแปลว่าเสื่อมมุขขาแปลว่าปากรวมกันก็คือปากทางแห่งความเสื่อมหลายผู้หลายคนนักวิชาการหลายท่านก็บอกว่าปากทางแห่งความชิบหาย ปากทางแห่งความเสื่อมปากทางแห่งความชิบหายคืออบายมุขครูบาอาจารย์ยุคหลังๆเนี่ยเปรียบอบายมุขเหมือนมี6ตัวครูจำเป็นจะต้องกันบะเฮือผีโมนี้มาหลอกนักเรียนนักเรียนคนไหนโดนผีนี่หลอกจะต้องสะกดท่องคาถาไล่ผีนี่ออกไป มันต้องอย่างนั้นนะมีผีอะไรอย่างห้องคนบอกว่าผีตัวที่หนึ่งชอบดื่มสุราเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผีตัวที่สองชอบเที่ยวยามวิการไม่รักลูกรักบ้านรักเมียตนผ
ีตัวที่สามชอบเที่ยวดูการละเล่นไม่ละเว้นบาร์คลับละครโขนผีตัวที่สี่คบมิตรชั่วมั่วกับโจรหนีไม่พ้นอาญาตราแผ่นดินผีตัวที่ห้าชอบเล่นการพนันสารพันถั่วโปไฮโลสิ้นผีตัวที่หกเกลียดค้านการทำกินมีทั้งสิ้นหกผีอัปรีเอ่ยเพราะนั้นครูเองจะต้องแนะนำบะฮือนักเรียนตกไปอยู่กับอบายมุขหรือบะฮือผีทั้งหกตัวนี้มารังควานมาอยู่มาสิงมาหลอกหลอนลูกศิษย์ลูกหาหนึ่งผีที่เล่าแต่ครูต้องเป็นตัวช่างออกข่าวก็เตือนนะครูรักกินเหล้าในโรงเรียนโน่นนี่นั่นนี่นะแต่ถ้าเป็นนอกโรงเรียนนอกราชการก็เป็นยังแต่มันก็ยังมีอยู่ในความเป็นครูอ่ะต้องเป็นแบบอย่างนะที่จริงนะก็ต้องเป็นคนบริสุทธิ์ในเรื่องเหล้าบุหรี่บ่มีอบายมุขถึงจะสอนนักเรียนได้นะว่าโอ้บดีเนอร์เป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยนะแต่ถ้าครูไปหยอกเองนี่นะมันก็สอนยากแต่ว่านั้น จะต้องมีพฤติกรรมที่มันสะอาดครูเองก็ต้องไม่มีอบายมุขโดยเฉพาะเล่าเนี่ยอย่างเล่าถึงเป็นอบายมุขเล่าถึงอยู่ในศีลข้อห้าเล่าถึงอยู่ในอบายมุขคือเป็นข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามเนี่ยอย่างเพราะว่าเมื่อเราดื่มเหล้าไปแล้วเนี่ยสติสตังสติสัมปชัญญะ มันก็จะลดหายไปตัวชีวิตมนุษย์ที่สมบูรณ์เนี่ยเป็นชีวิตที่มีสติสมบูรณ์ดำเนินชีวิตด้วยสติเป็นไปด้วยสติอันนี้คือธรรมะที่จะคุ้มครองมนุษย์ทุกคนเพราะว่าสติเป็นธรรมะที่สามารถรับจิตใจที่มันเป็นอกุศลเพื่อเป็นกุศลได้เช่นเวลาเราโกรธนะถ้าเรามีสติปุ๊บเราหูว่าเราโกรธมันก็จะสามารถระงับดับความโกรธมันลงได้โลภเราโลภขนาดเรามีสติกึดขึ้นได้และลึกได้ว่าเราโกรธอยู่เขาหลงอยู่เขาโลภอยู่มันก็จะปรับให้เป็นกุศลคือโลภไม่โลภหลงก็เหมือนกันถ้ามีสติหูโอ้เขาหลงไปด้วยนี่มันก็จะปรับให้เขาบ่หลงแต่ถ้าสติถูกทำลายมันกลับไปเห็นหมดโลภไว้โกรธเอ้ยหลงเอ้ยศีลห้าข้อทะลุหมดนะทำในสิ่งที่ไม่ควรทำพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเหล้ามันมีโทษอยู่หกอย่างเนอะเป็นคำกลอนครูบาอาจารย์ยุคหลังๆก็แต่งเป็นคำกลอนว่าอันสุราเมลัยใครเสพติดพาชีวิตมืดมนจนชิบหายหนึ่งสินทรัพย์ของตนนั้นผันวอดวายสองอาจตายด้วยทะเลาะเพราะความเมาสามเป็นเหตุเกิดโลคาพยาธิสี่คนตำหนินินทาพาโฉดเขาห้าหน้าด้านหนักหนาเวลาเมาหกโง่เขาปรัญญาหมดสิ้นเอ่ยอันนี้เป็นอบายมุขข้อแรกอันที่สามเที่ยวกลางคืนอันที่สามเที่ยวดูการละเล่นมันกระตึงบดีทั้งสองอย่างเนี่ยมาค่ำเมื่อคืนบรับบนอนนี่นะ4 ทุ่มเนี่ยควรนอนได้แล้วตื่นเจ้า4-5 หรือ 6 โมงมันก็พอดีกับชีวิตของมนุษย์อ่ะรับเจ้าตื่นเจ้าเนี่ยเรียบเดียวนี่มันคนละเรื่องรับเด็กตื่นขวายแล้วอ่อนบางคนนี่ตื่นเที่ยงวันมุ่นนะบางคนบ่ายโมงอ่ะมากินถึงข้าวเจ้ามากินถึงข้าวตอนมันก็คือเหตุผลว่าอ๋อ ก็ประหยัดข้าวไป2 มื้อน่ะมาเสี่ยงสตังค์เพราะฉะนั้นรับเจ้าๆ4 ก่อน 4 ทุ่มรับแหละแต่ตื่นเจ้า4ออกมาถ้ามีงานมีการบ้านมีอย่างเงี้ยนะครับงดเว้นกันแอลเมื่อค่ำเมื่อคืนแอลดูกันแล้วเล่นซึ่งมันก็เสี่ยงอ่ะก็ออกข่าวก็เตือนเนี่ยแอลเมื่อค่ำเมื่อคืนเที่ยวเทคพับครับบาคาราโอเกะมันก็มีข่าวบุ๊กหูตีตายิงกันฆ่ากันตลอดเวลาเฮาก็จะเป็นผู้คนแอลถึงวันหนึ่งวันเนี่ยหรือไปบ่อยๆก็จะเป็นผู้โชคร้ายในวันใดวันหนึ่งนะฮะอันนี้ผีตัวที่สามผีตัวที่สองนะฮะเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการละเล่นผีตัวที่สี่ชอบเล่นการพนันนี่คือครูเองก็จะต้องหลีกเว้นจากการพนันหลายตี้หลายตางหลายโรงเรียนครูก็เป็นเจ้ามือหวยคนเดียวมันก็มีของแท้มันก็มีอยู่จริงในสังคมเฮาอ่ะนะฮะครูจะต้องเว้นจากอบายมุขเหล่านี้นะไม่ยุ่งเกี่ยวมาเล่นการพนันนะครูอยู่ไหนอ่ะโอ้ไปเล่นท้ายพุทธอย่านะฮะเล่นไฮโลพุทธอย่าแถมอันหนึ่งก็คือคบมิตรชั่วคบมิตรชั่ว
กูเองจะต้องเป็นตัวอย่างต้องอันแรกก็คือทําตัวเป็นกัลยาณมิตรอันที่สองคือต้องคบกับกัลยาณมิตรมันต้องแยกแยะออกอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือโนจัตถาเนนิโยชเยคือแนะนำเพื่อลูกศิษย์ลูกหาไปทําในสิ่งที่ชั่วแต่ก่อนที่จะแนะนําเพื่อลูกศิษย์ลูกหาไปทําในสิ่งที่ชั่วตัวเองจะต้องเป็นคนอย่างนั้นก่อนไม่ทําในสิ่งที่ชั่วชั่วยังไงก็เอาศีล5มาตั้งเอาอบายมุขมาตั้งเพราะคุณสมบัติของชาวพุทธเนี่ยคือถือศีล5ละอบายเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของชาวพุทธนะถือศีล5แล้วก็ละอบายถ้าบ่ถือศีล5บ่ละอบายเนี่ยยังบ่ได้ชื่อว่าเป็นพุทธไม่เป็นพุทธแท้หรือเป็นพุทธที่มันบ่สมบูรณ์ชาวพุทธที่สมบูรณ์นี่ก็ต้องถือศีล5ละอบายศีล5ข้อบ่ต้องอธิบายเนาะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามมีกิ๊กมีก๊อกมีอย่างต่างๆเนี่ยมีชู้เนี่ยแถมอันนึงก็คือดื่มสุราเสพของมึนเมาต้องงดเว้นอันนี้คือศีลห้าถือศีลห้าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไม่เป็นความจริงดื่มสุราเสพของมึนเมายาเสพติดต้องเว้นจากพุทธเพราะว่าคุณสมบัติของชาวพุทธนี่คือถือศีลห้าแล้วก็ละอบายอบายก็คืออบายมุขทั้งหกเนี่ยเหมือนผี6 ตัวอย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะผีตัวที่1ชอบดื่มสุราเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผีตัวที่2ชอบเที่ยวยามวิกาลไม่รักลูกรักบ้านรักเมียตนผีตัวที่3ชอบเที่ยวดูการละเล่นไม่ละเว้นบาขับละครโขนผีตัวที่4คบมิตรชั่วมั่วกับโจรหนีไม่พ้นอาญาตราแผ่นดินผีตัวที่5ชอบเล่นการพนันสารพันถั่วโปไฮโลสิ้นผีตัวที่6เกลียดค้านการทำกินมีทั้งสิ้น6 ผีอัปรีเออเพราะนั้นครูจะต้องแนะนำคำสอนเพื่อลูกศิษย์เนี่ยถือศีล5ละอบายถ้าถือศีล5ละอบายแล้วเรื่องความวุ่นวายหลายๆเรื่องจะมาใกล้มาไกลเขาเขาจะสบายข้อชีวิตของคนนะถ้าบ่ถือศีลห้าบัลละอาบายไปกินเหล้าเมายาแอลเล่นนู่นนั่นก็จะทําเพื่อเสียเงินเสียทองเสียสุขภาพเมาเหล้าไปทําเรื่องโน่นนี่นั่นผิดศีลผิดธรรมมันก็เป็นชีวิตที่บ่เจริญเพราะคนเจริญนั้นต้องถือศีลห้าละอาบายแต่ครูเองก็จะต้องแนะนําเพื่อนักเรียนถือศีลห้าละอาบายนะอันนี้คือ7 อย่างที่ครูควรมีที่ครูควรปฏิบัติรวมไปจนถึงทุกคนทั้งเป็นครูในเชิงพฤตินัยก็คือบ่ใช่เป็นครูที่บรรจุที่สอบได้อย่างได้ไปสอนในโรงเรียนแต่ว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็ถือว่าเป็นครูอย่าไปลืมนะท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสชัดเจนว่าบุพาจริยาติวุจเรพ่อแม่เป็นครูเป็นบุรพาจารย์คนแรกของลูกเพราะนั้นพ่อแม่เนี่ยจะต้องมีธรรมะเช็ดอย่างนี้นะมันจะถือว่าเป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์พระเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้ท่านผู้ฟังพ่อแม่คนไหนที่เกิดลูกมาแล้วบ่ได้เลี้ยงก็เป็นพ่อแม่ได้เกินเดียว50%นั่นนะบางคนเลี้ยงแต่บ่ได้เกิดก็เป็นแค่50%แต่ถ้าคนไหนเกิดแล้วก็เลี้ยงตัวเนี่ยก็เป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์นะพ่อแม่เป็นครูเป็นบุรพาจารย์คนแรกของลูกเป็นครูอย่างใดบ่ใช่สอนวิชาการนะเพราะวิชาการมันเป็นเรื่องของครูแต่พ่อแม่จะต้องสอนให้กับลูกคือทักษะชีวิตเรื่องของความดีความชั่วเรื่องของการมีเกียรติในสังคมอันไหนเป็นเรื่องดีอันไหนเป็นเรื่องชั่วเอาศีล5อบายเนี่ยมาเป็นตัวตั้งตั้งสอนให้ลูกถือศีล5แต่ต้องสอนให้ลูกละอบายดำเนินชีวิตบนฐานธรรมได้ธรรมะเป็นเครื่องเลี้ยงมีศีลธรรมมาไปประพฤติอันเนี้ยอยู่ในองค์ความเป็นครูเป็นพ่อเป็นแม่นะหรือทุกคนแนะนำบ้ามสอนคนใดที่ถึงแม้ว่าได้ครูมาได้เป็นครูโดยนิตินัยโดยกฎหมายแต่เป็นครูโดยพฤตินัยแล้วจำไว้ถ้าเป็นครูนะโดยนิตินัยก็คือเป็นครูโดยที่กฎหมายรองรับนะมันก็ต้องเข้มข้น กว่าคนเป็นครูโดยเปิ้นฮ้องว่าพฤติไหน
เพราะว่านิติในในกฎหมายรองรับแล้วเป็นครูสอบบรรจุแล้วหรือจะแม้แต่เป็นครูอัตราจ้างก็ตามตอนอยู่โรงรับโรงเรียนก็ตามจำเป็นจะต้องมีข้อนี้นะครับเอาละท่านผู้ฟัง ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมาภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุนะเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมซึ่งรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีรปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตน์สถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารนะในช่วงเวลาตีห้าไปจนถึง7 โมงเช้าผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมและของทางวัดฝ่ายหินนะโดยท่านอาจารย์พระครูวิสุอัสมุวิสุวัตวรกิจโจบันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพR Radio Network FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ของวิทยาลัยเทคนิคกฟผ.แม่เมาะทุกวันศุกร์ในช่วงเวลา8 โมงถึง9 โมงแล้วก็ในท้ายที่สุดเนี่ยก็จะเอาเทปที่บันทึกไว้เนี่ยไปอัดเป็นวิดีโอเอาไปลงเพจ Facebook ของสถาบันธรรมาภิวัตน์ท่านผู้ฟังท่านใดอยากจะติดตามรับฟังย้อนหลังในธรรมะที่อู้ไปหลายวันหลายเรื่องอาตมาภาพบันทึกไว้ในเพจสถาบันธรรมาภิวัตน์เข้าไปที่ Google ไปพิมพ์คำว่าสถาบันธรรมาภิวัตน์มันก็จะขึ้นเพจสถาบันธรรมาภิวัตน์แล้วก็ไปกดไลค์กดถูกใจเราก็สามารถไปดูไปชมวิดีโอธรรมะที่บันทึกไว้นะมันจะมีอยู่2 วันนะท่านผู้ฟังของขึ้นสีขาวนี่เป็นวันอังคารตั้งแต่เวลาตีห้าจนถึง7 โมงแล้วก็ถ้าเป็นสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงขลานครลำปาง FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์เนี่ยจะเป็นวันเสาร์8 โมงถึง9 โมงทั้ง2 ส่วนนี้เอาไปทำเป็นคลิปวิดีโอเอาไปลงไว้ในเพจสถาบันธรรมาภิวัตน์ไปกดไลค์ที่เพจสถาบันธรรมาภิวัตน์ก็สามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้นะฮะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังผ่านทางอินเทอร์เน็ตในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สด Facebook แล้วก็ต่างคลื่นของคลื่นสีขาวที่เปิ้นออกต่างเปิ้นห้องว่า Facebook นะฮะก็ถึงแม้ว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่8 จังหวัดทั้งเหนือตอนบนเชียงใหม่ลำปูนลำปางแพร่น่านพะเยาเชียงรายอยู่ในจังหวัดอื่นๆหรือแม้แต่ในต่างประเทศก็มีนะท่านผู้ฟังพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศเปิ้นก็ติดตามรับฟังผ่านทางอินเทอร์เน็ตอยู่นะฮะสักกรรมก็จะเปิดโอกาสเพื่อญาติโยมได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นก่อนที่จะเปิดโอกาสเพื่อญาติโยมได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันขอทบทวนสักหน่อยก่อนว่าองค์ธรรมที่ทำเพื่อเราเป็นครูอย่างสมบูรณ์เป็นครูที่มีคุณภาพเป็นครูที่ดีทั้งโดยพฤติไนและโดยนิติไนเนี่ยมันมีอยู่ประมาณสัก7 ข้อข้อแรกคือปิโยคือครูจะต้องเป็นคนน่ารักเห็นก็เป็นบุญตาสนทนาก็เป็นบุญปากอุปถัมภ์อุปถากก็เป็นบุญใจอันที่สองจะต้องครุคือเป็นคนที่นักแน่นนักแน่นในศีลนักแน่นในธรรมนักแน่นในจรรยาบรรณของความเป็นครูในคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมต้องเป็นคนนักแน่นเป็นคนอดทนอันที่3ภาวนิโยน่าเจริญอกน่าเจริญใจลูกศิษย์อยู่ใกล้ก็โอ้น่าเคารพน่าศรัทธาเป็นสัตบุรุษที่ดีที่งามอันที่4คือวัตตาวัตตาก็คือเป็นคนสอนเรื่องที่มันยากคือมันง่ายสอนเก่งสอนดีสอนเข้าใจง่ายอันนี้คือวัตตาอันที่5วัจนคโมคือเป็นคนอดทนนะอดทนอดกลั้นสูงมากต่อการ
ถูกข่มเหงรังแกถูกไอ้อย่างต่างๆถูกเย้ยถูกเจาะถูกยันอิดเหนื่อยกับการทํางานกับคนกับลูกศิษย์กับครูบาอาจารย์กับผู้บริหารอดทนอันนี้คือวจนคำอันที่หกคัมภีรัญจะกะถังกัตตาเป็นคนที่สามารถสอนเรื่องที่มันยากคือมันง่ายคือลูกศิษย์ลูกหาเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งได้แต่ใจว่ายิ่งสอนไปก็ยิ่งยุ่งหักไปบางคนเนี่ยโอถ้าอูเขาเปิดเข้าใจยากเนี่ยเก่งนะเนี่ยแล้วเปิดสอนได้ยังบอกว่าเรื่องเหมือนกันนะ อันนั้นคนละเรื่องละเพราะนั้นครูที่เก่งเนี่ยจะต้องเอาเรื่องที่มันยากๆคือมันง่ายอันสุดท้ายโยจัตถาเนนิโยชะเยคือจะต้องแนะนำคำสอนในเรื่องที่ดีสอนให้ลูกศิษย์ลูกหาปฏิบัติตามสิ่งที่มันดีเรื่องที่ดีความดีละเว้นสอนให้ละเว้นความชั่วสอนให้ปฏิบัติความดีละเว้นความชั่วอันไหนดีอันไหนชั่วก็เอาศีลห้าอบายเนี่ยมาเป็นตัวตั้งจะต้องสอนลูกศิษย์ให้ถือศีลห้าจะต้องสอนลูกศิษย์ให้ละอบายถ้าถือศีลห้าละอบายได้เนี่ยแสดงว่าครูคนนั้นเป็นครูที่เยี่ยมยอดมีคุณภาพและประสิทธิภาพฮะแล้วก็แห่งเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังก็คือเรื่องที่เชิญชวนท่านผู้ฟังได้ร่วมทําบุญจัดซื้อที่ดินถวายไว้ในพระพุทธศาสนาท่านผู้ฟังสามารถมาร่วมทําบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรหมายเลขบัญชี5360755318หมายเลขบัญชี5360755318เป็นธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรนะฮะเอาละท่านผู้ฟังตอนนี้ได้เวลาเปิดสายคือท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันแล้วโทรเข้ามาเพื่อกำลังใจโทรเข้ามาเช็คสัญญาณโทรเข้ามาเพิ่มเติมเนื้อหาสาระที่อู้ไปตกหล่นทัดใดอย่างใดหรือโทรเข้ามาบอกกล่าวว่าพระอาจารย์พระเจ้าได้ห่วมทำบุญโอนเข้าบัญชีไปสำเนินแล้วนะยังบหันประกาศชื่อกันเตื้ออันถ้าตกหล่นอย่างใดก็โทรเข้ามาที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเอาสาธุลุงคำเจริญพรสัญญาณชัดเจนดีเนาะสาธุละปูนบ้านห้วยการบ้านห้องหมอกลงหรือยังอ๋อมีข่อยควายนะลุงคำเนาะนะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญกับลุงคำแล้วก็พี่น้องบ้านห้วยการบ้านห้องละปูนกันกู้คู่กู้คนเนอะสาธุสาธุเจริญพรสาธุสายแรกโทรมาจากบ้านห้วยการบ้านโฮงละปูนลุงคำแฟนประจำนะฮะคนติดตามรับฟังกับโทรเข้ามาให้กำลังใจกันพอดีมีสายที่สองเข้ามาเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่นิพาพรอันเบียงป่าเป้าเจียงไฮเนาะแม่นอสัญญาณเป็นได้พ่อแม่วันนี้ชัดเจนดีเนาะอ๋อบอกค่อยชัดแสดงว่าเป็นแต่สัญญาณเป็นแต่คลื่นโยมแม่นะอันอดทนฟังมาจนถึงเพ้น่ะโอ้แสดงว่ามีความพยายามสูงมากเลยขนาดบ่ชักตั้งใจฟังเนาะแม่เนาะอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนออาพระสาธิตธีระปัญโยเจริญพรออกอากาศทุกวันอังคารเนอะแม่เนอะสาธุแม่สาธุเจริญพรสาธุสาธุได้กำลังใจจัดนักเลยโยมแม่อนุโมทนาสาธุสาธุสายที่สองโทรเข้ามาจากเชียงไฮ
สายแรกโทรเข้ามาจากลำปูนนะฮะเวลาเหลืออยู่ประมาณ30-40 นาที40 นาทีนะฮะได้เห็นจัดหลายสายเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรอ๋อสาธุยมแม่สายทองบ้านห้วยการบ้านฮงหลับปูนนอโอ้สาธุอนุโมทนาบุญวันนี้มีอย่างจะเพิ่มเติมพ้องได้เลยได้เลยเมาเมาตัวเริ่มตายสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุต้องอนุโมทนาบุญกับแม่สายทองบ้านห้วยการบ้านฮงหลับปูนที่เอาข้าวเครือดีๆมาอู้ฮู้ฟังนะเป็นคติเตือนใจต้องอนุโมทนาเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังนะที่เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวหับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเจริญพรพอดีสายลุดไปโทรเข้ามาใหม่เนอะท่านผู้ฟังที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรอ๋อสาธุแม่อุ้ยอินสำเมิงนะยอมแม่นอสัญญาณชัดเจนนะแม่สาธุสำเมิงหนาวหรือยังอันสำเมิงหนาวหรือยังยอมแม่อ๋อยังมันหนาวแต่หมอกมีแล้วนอแม่นอโอ้สาธุสาธุยังได้ก็รักษาสุขภาพสาธุได้กำลังใจจัดนักแม่อนุโมทนาสาธุสาธุเจริญพรสาธุแม่อุ้ยอินจากอำเภอสำเมิงจังหวัดเชียงใหม่มีละจังหวัดละปูนจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่โทรมาแล้วพี่น้องลำปางพี่น้องน่านพี่น้องที่ไหนที่ติดตามรับฟังได้เจริญพรเนอร์โทรเข้ามาที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรอ๋อสาธุแม่หลงบ้านบวกเมืองลี้หลับปูนสาธุสัญญาณชัดเจนเนาะแม่นอตีห้าเปิดมาก่อนมาฟังเนาะแม่เนาะเป็นได้พ้องธรรมะวันนี้ม่วนอกม่วนใจก็ยอมแม่อ๋อที่เมืองลี้ฝนตกเนาะเอาเมืองลี้ฝนตกใส่เข้าอีเนาะแม่เนาะลำปางบัดตกแม่เงาะเงาะแงะน้อยเดียวน่ะโอเมืองลี้เปิ้นจุ่มเปิ้นจุ่มเย็นด้วยเปิ้นจุ่มเปิ้นเย็นมันก็เลยตกเนาะเดี๋ยวจะหนาวแล้วก็ยอมแม่ฝนตกใส่เข้าข้าวเปียเดี๋ยวจะหนาวแล้วเนอะยังได้ก็รักษาสุขภาพเนื้อแม่เนอะโอ้หนาวแล้วเนาะก็รักษาสุขภาพดูแลสุขภาพเนื้อแม่เนอะสาธุเจริญพรสาธุได้กำลังใจจัดนักยมแม่อนุโมทนาเจริญพรนะแม่หลงบ้านบวกเมืองลี้ละปูนโทรเข้ามาให้กำลังใจกันได้กำลังใจจัดนักแล้วก็บอกว่าเมืองลี้นะฝนตกใส่เข้าพระอาจารย์เข้าเปียหมด นะก็เลยบอกว่าโอ้หนาวแล้วเนอะยังไงก็ต้องรักษาสุขภาพนะฮะเจริญพรนะท่านผู้ฟังที่เบอร์0641254122
12541212พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลเดี๋ยวว่าจะได้พร้อมเจริญพรโอ้สาธุยมแม่จากอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางเนาะสาธุเป็นได้พ่องวังเหนือยมแม่หนาวหรือยังหนาวมาแล้วหมอกลงแล้วกันแม่ที่วังเหนือโอ้สาธุยังได้กับฮักษาสุขภาพเนอะแม่เนอสาธุเจริญได้กำลังใจจัดนักยมแม่อนุโมทนาสาธุนายมแม่จากอำเภอวังเหนือรายงานมาว่าวังเหนือหมอกลงหนาวแล้วนะฮะกำลังหนาวคือถ้าฝนตกถ้าใหญ่ลงมาเสร็จแล้วนะนะหลังจากนี้ไปเนี่ยมันก็จะเข้าสู่หน้าหนาวซึ่งเป็นปกติของฤดูกาลนี้นะฮะแต่ว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่ฝนมันตกใส่เข้ามันก็เลยร้อนๆหนาวๆบางวันก็มี3ฤดูนะร้อนตัวหนาวตัวฝนตัวอานามาภาพนี่จะไอเป็นครั้งครั้งก็เลยอดเอาไว้แบบไอสักกรรมสักครั้งเตื่อเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันไปอย่างต่อเนื่องพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พอเจริญพรอ๋อสาธุแม่คำนวณแจ้ซ้อนเมืองปานลำปางสัญญาณชัดเนาะแม่นอเป็นได้พ่องตี้แจ้ซ้อนหมอกลงหรือยังยมแม่เอามันถ้ามันหมดฝนมันก็จะหนาวละยมแม่เนาะนะเออฮ้อนนักแล้วก็เวลามันอึมครึมอย่างนี้ก็เย็นเย็นหน่อยเนาะนะเออเดี๋ยวคงจะปรับสภาพอากาศนะหลังจากที่ฝนตกอาจจะตกแห่งหานึ่งนักเสร็จแล้วก็จะหนาวละยมแม่นะแม่ละยมแม่แม่นะยังได้การรักษาสุขภาพเนื้อแม่เนอะเป็นอย่างยมแม่อรอก่อนนะที่ดินนี่นะสะสมเรื่อยๆเดี๋ยวถ้าวันไหนมีเวลาก็โอนมาเพราะแบบว่างนะยมแม่เนาะนะรอความพร้อมของญาติโยมนะว่าเป็นอย่างเด้จะได้ปะกันอยู่ยมแม่วันใดวันหนึ่งอ่ะเนาะสาธุสาธุเจริญพรได้กำลังใจจัดหนักยมแม่อนุโมทนานายมแม่จากอำเภอแจ้อำเภอเมืองปานแจ้ซ้อนลำปางโทรเข้ามานะบอกว่าก็อึมจื้ออึมจื้อฮ้อนฮ้อนหนาวหนาวนะฮะบ่ปอต่อใดอีนะอากาศต่างปูนนะฮะแล้วก็สัญญาณชัดเจนดีวันนี้มีเข้ามาหันสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุได้กำลังใจจัดนักเลยโยมสัญญาณเป็นได้พ่องโยมแม่โอ้สาธุต้องอนุโมทนาบุญกับคุณโยมแล้วกับพี่น้องที่ติดตามรับฟังตำบุญนั้นกูคูกูคนเนอร์นะโอ้สาธุได้กำลังใจจัดนักเลยมีพลังจัดนักเลยอนุโมทนาบุญกับโยมเนอร์ชื่นใจโยมแม่ชื่นใจอนุโมทนาสาธุเจริญพรสาธุโยมแม่จากบ้านสีเตี้ยบ้านโฮงศิลาพรโทรเข้ามาเพื่อกำลังใจกันแล้วก็บอกว่าอู้พี่น้องทางท่านเนี่ยเป็นฟังกันมัดเป็นฟังกันหลายเนอะทุกวันอังคารของพระอาจารย์นี่นะแล้วก็รายการอื่นของครูบาอาจารย์หลายรูปหลายตนหลายองค์ตัวให้กำลังใจกันเอ้าอนุโมทนาบุญนะฮะเวลาเหลือแห่งประมาณ27:26ได้ทำลายสายเลยนะฮะที่เบอร์0641254122วันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจริญพรแม่สีกุลเนาะยอมแม่เนาะแม่สีกุลตันธุระอลำปางเนาะน่ะตอนนี้เริ่มเย็นเย็นมาแล้วบ่ป้อนหนาวต่อใดแต่ว่าเย็นอยู่กำลังจะหนาว
กำลังมาละเดี๋ยวพอจากอากาศนี่นะเดี๋ยวสักปิดหนึ่งน่าจะหนาวละโยมแม่อย่างใดก็รักษาสุขภาพเนื้อแม่เนอรักษาสุขภาพนะสาธุโยมแม่อนุโมทนาสาธุได้กำลังใจจัดนักเจริญพรสาธุสาธุนายโยมแม่สีกุลกันธุระในเมืองลำปางโทรเข้ามาให้กำลังใจกันแล้วบอกว่าตอนเนี้ยก่อนเริ่มละอากาศพอที่จะเย็นเย็นขึ้นมาน้อยนึงหลังจากนี้ไปสักติดนึงน่ะก็น่าจะหนาวขึ้นนักนะฮะพอดีมีสายเข้ามาแอมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ่อเจริญพรอ๋อสาธุโยมแม่จากอำเภอแม่วางเจริญพรสาธุสัญญาณเป็นได้พ่อโยมแม่เจริญสัญญาณเป็นอย่างไรพ่อแม่วางหมอกลงหรือยังอากาศกับโอ้สบายยังได้กับรักษาสุขภาพนะโยมแม่เนอสาธุเจริญพรสาธุนะโยมแม่จากอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่โทรเข้ามาให้กำลังใจกันแล้วก็บอกว่าแม่วางนี่ฝนลงหมอกลงเป็นที่ที่แล้วก็เริ่มเย็นก็มาแล้วนะฮะแต่คิดว่าหลังจากนี้แห่งบักกี้วันนะก็คงจะเข้าสู่หนาวอย่างจริงจังนะฮะโดยเฉพาะในช่วงของเดือนธันวาเดือนธันวาเนี่ยเป็นช่วงที่อากาศกำลังเหมาะกำลังดีพอดีมีสายเข้ามาถึงสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุโยมแม่อยู่ตั้งใดบ่เดียวเนี่ยอ๋อทันสมัยรุ่นนี้บ่เดียวนี้เนาะ เออดีละก็ได้ติดตามเราฟังกันน้ำมาฟังนี่มันอย่างง่อมนะโยมแม่นะเนาะโอ้สาธุอนุโมทนาโยมแม่เดี๋ยวจะได้มาให้มาหอมกันน้อแม่น้อสาธุเจริญพรเจริญพรโอ้ได้กำลังใจจับนักโยมแม่อนุโมทนาสาธุเจริญพรนะคุณโยมที่จริงเป็นอยู่เวียงป่าเป้าเวียงหายแต่เป็นมีลูกมีหลานอยู่ที่ละปูนมาอยู่ละปูนก็เอ้ยโมจะฟังวิทยุทางใดคลื่นไหนก็เลยฟังทางโทรศัพท์เอาตอนนี้ได้ฟังแล้วต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ตัวนะฮะเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังนะที่เบอร์0641254122เวลาแหลมประมาณสัก25 นาทีโทรเข้ามาร่วมอุ้มร่วมเอ่ยกันพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรโอ้สาธุมาแล้วแม่จันเดือนใสเวียงป้าการสันปะตองเชียงใหม่นอตังฝนกำลังเหมาะนะแม่หมอกลงหรือยังเออไม่ห้องสอนเนาะไปไม่ห้องสอนเนาะไปทำบุญกับท่านอาจารย์พระครูอนุโมทนาบุญพระอาจารย์มาได้ไปแต่ฝากโอนปัจจัยไปให้ห่วมทำบุญก็เพิ่นละสาธุโยมแม่อนุโมทนาอย่างใดก็รักษาสุขภาพเนื้อแม่เนอสาธุเจริญพรเจริญพรนะแม่อนุโมทนาสาธุนะสาธุแม่จันเรือนใสเพียงตากาญสันปะตองเชียงใหม่ก็บอกว่าบ่ค่อยลงนะที่บ้านแต่ว่าวันนั้นไปบนดอยที่แม่ฮ่องสอนท่านอาจารย์พระครูไปที่ศพเมยนะฮะไปทําบุญที่สํานักสงฆ์ศพเมยอาตมาภาพภารกิจเยอะนะตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างการดูควบคุมนะเป็นผู้อํานวยการพอกอยช่างมาทําโครงสร้างศาลาโรงครัวซึ่งตอนนี้เทคานคอดินเสร็จเรียบร้อยละกําลังแกะแบบท่านบ่เดี๋ยวนี้นะฮะแล้วก็รอหันสักติดนึงมันอยู่ตัวแล้วก็จะเอาดินเข้าถมผมเสร็จแล้วก็จะเทปื้นเทปื้นเสร็จแล้วก็จะสร้างเล็กโครงหลังคามาลงแล้วก็จะออกหลังคาทําตามระบบไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยโอ้งานหนักงานหลายวันนี้นั้นก็เลยบ่ได้ไปก็เลยฝากทําบุญกับท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมต้องอนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ไปร่วมทําบุญหรือฝากไปร่วมทําบุญครั้งนี้ตัวเนอะนะฮะพอดีมีสายเข้ามาทําสายหนึ่ง
เดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจริญพรเจริญพรคุณยอมหลีวิทยุน้อยหนึ่งนอฟังดังโทรศัพท์นะสัญญาณมันจะชัดเจนดีปิดวิทยุก่อนก็ได้นะแล้วก็ฟังตั้งโทรศัพท์นะเจริญพรคุณยมต้องขออภัยเดี๋ยวตัดสายนี้ก่อนนะฮะเวลาญาติโยมโทรเข้ามาในรายการคือหลีวิทยุแล้วก็ฟังทางโทรศัพท์เพราะว่าเสียงทางโทรศัพท์มันจะชัดเจนดีนะฮะแต่ถ้าเราฟังแล้วก็เล่นวิทยุเสียงดังอ่ะมันจะสะท้อนเข้ามาในรายการนะก็เลยพี่น้องที่ติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุก็ฟังบ่ฮู้เรื่องมันอึ้งอึ้งอังอังนะฮะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเวลาแหลมประมาณสักตาวกว่านาทีที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรโอ้สาธุมาแล้วป้อนานประเสริฐเมืองน่านเจริญพรล้มยมป้อสัญญาณวันนี้เป็นได้พ่องชัดเจนดีก่อโอ้สาธุโอ้สาธุเมืองน่านหนาวเลยยังยมป้อเดี๋ยวหำสักวางหนึ่งสักติดหนึ่งเนี่ยจะหนาวแล้วเนอยังได้ก็ดูแลสุขภาพเนอป้อนานประเสริฐเนอสาธุเจริญพรยมป้ออนุโมทนาสาธุเจริญพรเจริญพรป้อนานประเสริฐอำเภอนาน้อยบ้านนาแดงอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านนะโทรเข้ามาเพื่อกำลังใจกันเพื่อศีลเพื่อปอนนะเพื่อสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นล่มโพล่มไทรเพื่อกับพี่น้องศรัทธาที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ต้องอนุโมทนาบุญกับยมป้อด้วยเนอะเป็นเพื่อศีลเพื่อปอนกันเป็นเชิญเจริญพรนั่นผู้ฟังเวลาแหลม20นาทีที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุอายมแม่สัญญาณชัดเจนดีน้อสาธุอันที่ดอยสะเก็ดเป็นอย่างไรพ่องอากาศวันนี้เอาวันนี้ยังมายั้งด้วยเนาะเอาบ้านจุ่มเมืองเย็นเนาะโอ้เย็นสบายหนาวแล้วเนาะแม่เนาะเลยมาได้เก็บได้อย่างเลยเนาะแม่เนาะโอ้พอดีสัญญาณลุดไปต้องขออภัยยอมแม่นะเตรียมอำเภอดอยสะเก็ดนะจังหวัดเชียงใหม่เทพเสด็จนะฮะโทรเข้ามากำลังโอ้เรื่องกาแฟว่าฝนตกใส่กาแฟหล่นเบ้อหล่นเบ้อพอดีสัญญาณลุดไปเลยนะฮะพอดีมีสายเข้ามาหนึ่งสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจริญพรอาสาตุยอมแม่แนะนำตัวน้อยโทรมาจากที่ไหนตั้งใดชื่ออะหยังแม่โทรมาจากน่านโอ้อยู่เมืองน่านนะชื่อแม่อะหยังเอ้ยโอ้สาตุยอมแม่ชื่อยอมแม่ชื่ออะหยังไรเจ้าโอ้สาตุแม่แม่ไรเนาะอุไรเนาะไรอ๋อเจ้าแม่วิไลจากเมืองน่านอยู่อำเภออะหยังยอมแม่โอ้สาธุสัญญาณชัดเจนก่อนแม่ที่เมืองน่านโอ้สาธุอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังกับเนอแม่เนอสาธุสาธุเจริญพรสาธุยมแม่วิไลจากอำเภอเมืองน่านบอกว่าสัญญาณชัดแจ๋วดีพระอาจารย์นะโทรเข้ามาเออกำลังใจกันต้องอนุโมทนาบุญกับพี่น้องเมืองน่านเนอะที่โทรเข้ามาเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลเดี๋ยวว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุอันคนยอมสัญญาณเป็นได้พ่องสาธุอันคนยอมฝนตกหรือฝนยั้งหรือยังตอนนี้
สาธุเดี๋ยวสักแขมว่างนึ่งก็คงจะเย็นแล้วเนอะอย่างไรก็รักษาสุขภาพนะโยมเนอสาอาจารย์สาธุอนุโมทนาบุญกับคุณโยมสาธุสาธุเจ้าเจริญพรคุณโยมโทรมาจากบ้านบุญเกิดตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะเฮ้ยกำลังใจกันแล้วก็ตอนนี้ฝนยังแล้วนะฮะก็รอหนาวนะจะสักแขนสักติดหนึ่งอุตุนิยมวิทยาก็ยังบอกว่าฝนมีถึงวันที่16นะหลังจาก16ไปแล้วก็จะหนาวละนะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งนะเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พร้อมเจริญพรอ๋อสาธุนายยมแม่แนะนำตัวน้อยจะเป็นเสียงเจ้าของยางอยู่บ้านแล้วดูพระอาจารย์เจ้าจำได้ยมแม่จำได้ใครฮื้อแนะนำตัวคือพี่น้องในหูจักอ้าวสาธุอันนั่นละอันต้องอาศัยความอดทนน้อยโทรเข้ามาเนาะแม่เนาะน่ะจ้าอันแต่ไม่บาดได้ของกูนะพระอาจารย์ตอนมันจะได้ยังพระอาจารย์แต่ก็จะไม่ยังจะได้ได้พระอาจารย์เนาะก็สอนตัวพี่สอนได้ที่เหลือก็ปล่อยไว้ตามกระบวนการเนาะแม่เนาะน่ะแม่นละเขาส่งความปรารถนานี้ไปให้เปิ้นความปรารถนานี้นี้ก็คงจะถึงเปิ้นให้เปิ้นได้เป็นอย่างอั้นเนาะแม่เนาะน่ะโอ้ได้แม่ได้ตั้งความปรารถนานี้ให้คนอื่นเนี่ยได้แน่นอนโยมแม่น่ะโอ้สาธุต้องอนุโมทนาบุญได้กับได้แม่อนุโมทนาบุญเนอะแม่เนอสาธุสาธุเจริญพรแม่เทียนแก้วหนองยางอยู่ลำปางติดตามรับฟังรายการอยู่แล้วก็คือข้อคิดว่าโอ้ละอ่อนไปเดี๋ยวนี้สอนยากเนอะแล้วที่สำคัญคือฟังธรรมะของพระอาจารย์วันอังคารโดยเฉพาะวันนี้นะครับได้ความรู้นักอยู่โดยเฉพาะธรรมะของความเป็นครูเจ็ดประการอย่าลืมนะว่าครูนั่นอยู่ที่ความเป็นพ่อแม่ด้วยนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าบุพพาจริยาติวุจเรพ่อแม่นั้นเป็นครูเป็นบูรพาจารย์คนแรกของลูกอย่างที่อาตมาภาพบอกว่าอาจจะประต้องสอนวิชาการแต่พ่อแม่ต้องสอนทักษะชีวิตนี่กับลูกนะเพราะละอ่อนบะเดียวเนี้ยขาดทักษะชีวิตนะพอดีมีสายก็มาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนดีน้อแม่น้อโอ้สาธุโอ้สาธุยังแขวนขึ้นแล้วน้อแม่น้อเดี๋ยวนี้เนาะโอ้บ้านนาแจ่นะฝนตกตลอดเลยเนาะสาธุได้กำลังใจจัดหนักยมแม่อนุโมทนาสาธุเจริญพรยมแม่บ้านนาแจ่อยู่อำเภอแม่เมาะอยู่ใกล้กันนี่แต่คนละตำบลของอาตมาภาพนี้ตำบลซบปาดเปิ้นตำบลจังเหนือตำบลนาซัดนะฮะบอกว่าอู้ฝนตกตลอดเลยนะนะโอ้ที่แม่เมาะที่โดยเฉพาะตำบลซบปาดนี่เยอะๆแยะๆตกหนักนะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยโอ้สาธุพี่น้องขวางเปาจอมตองเนาะสัญญาณชัดเจนดีเนาะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาเฮ้อกำลังใจกันเนอะแม่เนอะสาธุเจริญพรพี่น้องบ้านขวางเปาอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่โทรเข้ามาเฮ้อกำลังใจกันจะได้ตะกี้สันเสียงบ่ค่อยดังก้อยไปน้อยนึงนะฮะต้องขออภัยท่านผู้ฟังเหลือเวลาแห่งประมาณสักสิบกว่านาทีเรียนเชิญเจริญพรได้ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเนี่ยครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเจริญพร
เจริญพรสาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยอ๋อจำได้ละยอมแม่จำได้ละคนฟังประจำเลยต้องอนุโมทนาบุญกับยอมแม่ที่ติดตามรับฟังแล้วก็โตเข้ามาให้กำลังใจกันเนอะแม่เนอะนะโอ้ตื่นใจมีธรรมะเป็นเครื่องเลี้ยงชีพโอ้สาธุต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะแม่เนอสาธุเจริญพรนะโยมแม่จากอำเภอเมืองจังหวัดลำปางโทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันแล้วก็บอกว่าฟังกูตนกูองค์เลยฟังกูเจ้ากูแรงแน่เป็นอันวิทยุเนี่ยเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่ใจอยู่ตลอดเวลาเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังที่โทรเข้ามาเนาะโทรเข้ามาบัดทิศโทรเข้ามาแถมเพราะว่าคนบันโทรกันนักกันหลายก็เลยบอกค่อยติดนะฮะแต่ถ้าเราพยายามเนี่ยเหมือนที่พระพุทธเจ้าว่านะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะถ้าบัดทิศวันนี้ติดหน้าโทรมาแถมจะได้อู้ได้เอ่ยกันพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พอเจริญพรสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยโอ้สาธุพี่น้องสันป่าตองเชียงใหม่นอสัญญาณเป็นได้พ่อแม่ชัดเจนดีก่อโอ้อนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังกันแล้วก็โทรเข้ามาให้กำลังใจกันเนอแม่เนอนะสาธุสาธุอนุโมทนาบุญโยมแม่อย่างเดียวกันเนอแม่เนอสาธุสาธุเจริญพรนะโยมแม่จากสันป่าตองเชียงใหม่โทรเข้ามาให้กำลังใจกันอวยพรอวยชัยกันนะฮะเวลาเหลือ8 นาทีได้ทำลายสายเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังได้ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122หลังจากที่จบรายการแล้วท่านใดจะโทรเข้ามานะปรึกษาเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคก็โทรเข้ามาได้นะในจังหวัดต่างๆตัวเดียวก็จะได้ประสานจังหวัดนั้นๆรับเรื่องญาติโยมไปดำเนินการนะฮะพอดีมีสายเข้ามาแห่งสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พอเจริญพรไปสาเจ้าอ๋อสาธุจำได้โยมแม่จำได้ลูกศิษย์วัดพระธาตุวัดพระบาทพระบาทตักข้าเบอร์เนี่ยใจประจำอ๋อเบอร์นี้ใจประจำ064-125-4122นี่นะอ๋อแต่พอดีโอ้สาธุสาธุยอมแม่ยอมแม่ก็เหมือนสาธุสาธุเจริญพรดีละยอมแม่สาธุสาธุเจริญพรโยมแม่ลูกศิษย์วัดพระพุทธบาทตากผ้าตำบลบ่อกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนเราก็มาให้กำลังใจกันหลังจากที่หายไปเมินนะฮะมาแล้ววันนี้นะฮะท่านผู้ฟังเหลือเวลาแห่ง7 นาทีเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรอ๋อสาธุป้าวินมาแล้วนะพอดีบันโทรกันนักกันหลายยมป้อเป็นได้ฟังสัญญาณยมป้อวันนี้ชัดเจนนะป้อเนาะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญหมอกลงหรือยังยมป้อที่เวียงป่าเป้าเดี๋ยวจะหนาวแล้วนะถ้าหมอกมานี่หนาวจะตอยมาแล้วเนอะโอ้เนี่ยถ้าฝนยั้งแล้วหนาวแล้วนะป้อเนาะนะยังได้ก็ดูแลสุขภาพเนื้อปอดเนอะนะสาธุเจริญพรนะพ่อวินจากเวียงป่าเป้านะเชียงรายต้องอนุโมทนาบุญโดยที่โทรเข้ามาให้กำลังใจกันเหลือเวลาแห่งประมาณ7 นาทีได้ที่เบอร์
1254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาเห็นสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจริญพรเจริญพรสาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยชื่ออายังอยู่ที่ไหนตั้งใดเอาแม่แจ่มชื่อแม่อายังแม่ขันแก้วอยู่อำเภอแม่แจ่มอยู่โอ้สัญญาณชัดเจนเนาะแม่แจ่มเนาะหนาวหรือยังยอมแม่ที่แม่แจ่มฮะหนาวหรือยังหนาวหรือยังเอาเดี๋ยวถ้าฝนหายจะหนาวแล้วก็ดูแลสุขภาพเนอะแม่เนอะช่วงนี้นะสาธุโยมแม่อนุโมทนาสาธุเจริญพรเจริญพรโยมแม่จากอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โทรเข้ามาฮือกำลังใจกันโอ้ต้องอนุโมทนาแต่ชื่นบานหวานใจเหลือเวลาหันประมาณสัก6 นาทีเรียนเชิญเจริญพรได้ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122นะฮะโทรเข้ามาระมูรมเอ๋ยกันโทรเข้ามาแสดงกำกึดต่อเมนกันโทรเข้ามาเช็คสัญญาณนะฮือสินฮือปอนอวยพรอวยชัยกันนะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจริญพรเจริญพรคุณยมหลีวิทยุน้อยหนึ่งเนอร์แล้วก็ฟังทางโทรศัพท์เอานอกนะฮะเอาพอดีสายลดไปต้องขออภัยท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังเหลือเวลาแห่งประมาณ5 นาทีนะโทรเข้ามาที่เบอร์0641254122วันนี้อู้ถึงเรื่องของความเป็นครูนะซึ่งมีธรรมะอยู่7 ข้อที่จะให้ครูได้ปฏิบัติแต่ว่าครูนั่นบ่ใช่ครูเฉพาะที่เป็นครูโดยนิตินัยเป็นครูที่สอบบรรจุเป็นครูอัตราจ้างต้องอันแต่เฮาทุกคนเนี่ยมีความเป็นครูอยู่ในตัวเก่าแม่ฐานะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นลุงป้านะอาที่คอยให้คำแนะนำพร่ำสอนลูกหลานตันเต้าเพราะนั้นเขาจะต้องเอาธรรมะ7 ข้อนี้ไปประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจริญพรสาธุยมแม่ฟังจากทางใดยมแม่ชื่ออะหยังสาธุยมแม่ชื่ออะหยังยมแม่ชื่ออะหยังต้องขออภัยพอดีสัญญาณลดไปนะฮะจะเรียนเชิญจะเรียนพรท่านผู้ฟังเหลือเวลาแห่งประมาณ2 นาทีได้ที่เบอร์0641254122 2 นาทีนี้ได้ประมาณสัก4-5 สายนะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งยังครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุยมแม่สัญญาณชัดเจนดีนอโอ้ชื่อแม่อะหยังโอ้สาธุนะอยู่แม่ท่าลำปางเนาะแม่นาะโอ้อนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังกันเนอะแม่เนอะนะตอนนี้ติดแล้วโทรแล้วได้โอกันแล้วต้องอนุโมทนาบุญตัวได้กำลังใจจากยอมแม่จับนักเลย สาธุเนอะแม่เนอะโอ้ตอนนี้ตันแล้วเนอะแม่เนอะนะ สาธุแม่เนอะสาธุเจริญพรอายมแม่จากอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางโทรเข้ามาฮื้อกำลังใจกันนะฮะเป็นเชิญเจริญพรนะที่เบอร์0641254122เอาละสายนี้เป็นสายสุดแท้สุดท้ายกันแล้วกันนะฮะเจริญพรเจริญพรสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยอ๋อสาธุโยมบ้านไร่ศิลาทองฟังประจำจำได้โยมแม่จำได้
วันก่อนท่านอาจารย์พระครูเปิ้นก็มาจําวัดที่นี่2 คืนก่อนนะนะอาจารย์วัดไร่ศิลาทองอาจารย์พระครูสถิตธรรมพิรัตพิพัฒน์นี่นะนะมานอนที่วัดนี่2 คืนได้อู้เอ้ยกันอู้ม่วนแท้นะฮะอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ที่ติดตามรับฟังเนอะแม่เนอสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุนะสาธุสายสุดท้ายจากบ้านไร่ศิลาทองตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเอาละท่านผู้ฟังเวลาหมดเวลาแล้ววันนี้อาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยผู้ดำเนินรายการธรรมาภิวัตอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมต้องเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระครูบาสังฆะที่เคารพอย่างสูงทุกรูปที่ดูแลการออกอากาศการส่งกระจายเสียงและร่วมกันจัดรายการวิทยุนี้นะฮะอนุโมทนาบุญกับเจ้าของคลื่นเจ้าของสถานีที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศเอาไปส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังทุกคนทุกท่านที่โทรเข้ามาต้องขอสุมาภัยกับท่านที่โทรเข้ามาแล้วบ่ได้รับสายโทรเข้ามาแล้วสายบ่ติดเดี๋ยววันอังคารหน้าโทรเข้ามาใหม่วันนี้สัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าสัทธาสุทธีภวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิจเทอญเจริญพร